สวัสดีค่ะครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนรวมถึงนักเรียนไทยที่ประเทศมาเลเซียด้วยนะคะพบกับครูค่ะทุกวันจันทร์แต่ว่ารู้สึกว่าภาคเรียนนี้วันจันทร์จะปิดกันบ่อยนะคะเราไม่ค่อยจะได้เจอแต่ครูหวังว่าครูก็นักเรียนก็คงจะนำไปทบทวนนะคะสำหรับท่ารำระบำไก่นะคะจบไปท่อนที่หนึ่งแล้วใช่ไหมลูกเป็นท่ารำที่ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมาช่วยแล้วก็มีการหมุนซ้ายหมุนขวานะคะก็ยอมรับว่ายากนิดนึงแต่ครูคิดว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนใช่ไหมคะอย่าลืมว่าเรียนนาฏศิลป์ต้องหัดสังเกตแล้วก็ฝึกปฏิบัติอย่างหนักนะคะต้องมีความแข็งแรงมีความอดทนทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจแม้บางทีค้างท่านานใช่ไหมลูกมันก็ต้องเมื่อยบ้างก็ต้องอดทนค่ะนะคะสำหรับงานที่ครูสั่งให้นักเรียนปฏิบัติแล้วก็ให้ส่งนานแล้วมีใครที่ยังไม่ส่งก็รีบส่งนะคะเดี๋ยววันนี้มีงานเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นค่ะท้ายชั่วโมงนะคะที่จะนำมาฝากเอาละค่ะตอนนี้เตรียมความพร้อมกันนิดนึงกับหน้าตยศัพท์ค่ะค้างท่าค่ะหักข้อค่ะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติระบำไก่ท่อนต่อไปนะคะก็เตรียมร่างกายนิดนึงหักข้อค่ะค้างไว้ดันเอวดันไหล่ตั้งลำตัวให้ตรงแล้วก็ไม่ยกไหล่นะคะกางแขนให้ตึงค่ะหักข้อมือให้สุดนะคะบางครั้งก่อนเข้าห้องส่งนักเรียนหลายคนก็อาจจะได้ดัดตนแต่หลายคนก็ยังไม่ได้ดัดตนนะคะเลยมาเตรียมความพร้อมด้วยวิธีนี้ก็ได้นะคะข้อเตรียมข้อมือเตรียมแขนเตรียมร่างกายเตรียมไหล่นะคะครูเคยนะคะไม่ได้เตรียมร่างกายเลยอยู่มาถึงเปิดเพลงแล้วก็แสดงท่ารำเลยมันรู้สึกว่าเหมือนกับเรารำได้ไม่ดีเราทำได้ไม่ดีเหมือนกับนักเรียนเรียนพละศึกษาโดยที่ไม่ได้วอร์มร่างกายก็จะรู้สึกว่าปฏิบัติได้ไม่ดีกล้ามเนื้อไม่พร้อมนะคะวอร์มเพื่อให้ร่างกายพร้อมเบาๆนะคะเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมหนักๆนะคะแขนตึงนักเรียนท่านี้นะคะแขนตึงแล้วก็ส่งลำแขนไปข้างหลังนะคะเมื่อกี้น้องชั้นประถมศึกษาปีที่1เวลาเขาฝึกเขาตั้งใจมากเลยนะคะอย่าให้แพ้น้องนะวันนี้นะคะแล้วก็เขาแสดงท่ารำไปยิ้มไปเขามีความสุขมองว่าน้องตั้งใจเราชั้นประถมศึกษาปีที่2ก็ต้องเป็นไงพร้อมกว่าใช่ไหมลูกพร้อมกว่านี่คือจีบปลกข้างค่ะตั้งวงค่ะอีกมือนึงตั้งวงอีกมือนึงจีบเอียงศีรษะเวลาตั้งท่ารำใครหน้าบึ้งเนี่ยโหท่าไม่สวยเลยยังศีรษะไปทางมือวงค่ะเปิดปลายคางพอพูดถึงวงแขนตึงมีด้วยเหรอตะวันแขนตึงนะลูกงอแขนนิดนึงลูกเปิดปลายคางค่ะเปลี่ยนสลับไปอีกด้านนึงเก็บนิ้วหัวแม่มือค่ะเอามือลงค่ะพอหวังว่านักเรียนก็คงได้เตรียมมาบ้างนะคะเอาละค่ะพร้อมที่จะปฏิบัติ